สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาแค่3เรื่องนี้ก่อนก็เหลือเฟือแล้วนะฮะก็เป็นตะกร้าใหญ่ที่เราในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยดูแลหัวข้อที่1คือปัญหาโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการดูแลอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะฮะหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็สังเกตว่าผมก็จะพยายามให้ข้อมูลให้ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆพอเราตระหนักมากขึ้นเนี่ยวันนี้เราก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อวานพอเราตระหนักมากขึ้นเรามีความรู้หน่อยเราก็จะเดินทางหาแนวทางการรักษาหรือป้องกันนะครับก็ใครที่มีโรคประจำตัวนอกจากจะรับยาจากแพทย์แล้วก็เร่งในการพัฒนาเชิงรุกให้กับตนเองก็คืองานป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพนะอันนี้ผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคปอดของผมโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรก็ตามนะครับเล่นเชิงรุกให้มากขึ้นอันนี้จบหัวข้อที่1หัวข้อที่2คืออุบัติเหตุอันนี้ขอจะให้เวลากับตรงนี้นิดนึงคือผู้สูงอายุเนี่ยนะคือก็เข้าใจนะก็เป็นจิตวิทยาเขาพอเขาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็คงยังอยากทำอะไรเองคือมีอิสระอยากไปไหนมาไหนเองนะครับแล้วก็บวกกับข้อที่3คือไม่อยากรบกวนลูกหลานแล้วก็4เกรงใจอย่างที่ผมพูดเสมอหรือ5ต้องการจะประหยัดเงินอันไหนทำเองได้ก็จะทำนะหลายๆสาเหตุ6อาจจะต้องการทำเพื่อคีปตัวเองให้มันบิซี่ตลอดเวลาหรือให้จิตไม่ว่างมีอะไรให้ทำตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือ7จริงๆคือยังมีนิสัยปล่อยวางไม่เป็นหมกมุ่นนะจะต้องยืนครัวทั้งวันจะต้องทำอะไรเองจะต้องแช่ผักเองไม่ไว้ใจใครนะเดลิเกตจ่ายงานไม่มั่นใจในคนอื่นเชื่อในความสะอาดของตนเองจะต้องถูบ้านเองจะต้องอะไรคนอื่นมาทำไม่เท่ากับฝีมือตนเองก็เลยปล่อยวางยากนะฮะหลายคนคงฟังคงเห็นด้วยนะครับ anyway ประมาณเนี้ย 7-8 หัวข้อที่ผมจับประเด็นนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่พอเขาทำพยายามทำทุกอย่างทำเองเนี่ยอุบัติเหตุก็ตามมาอย่างเช้านี่ผมขับไปตลาดเนี่ยผมก็จะสังเกตว่าผู้สูงอายุหลายรายนะครับไปจ่ายตลาดก็ยังยกของหนักๆอยู่